ค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะและโยมขอเรียกชื่อก่อนและกันจะได้ทราบว่าท่านใดมาไม่มานะคะพระวินัยวิชัยวิชยโยพระพิสัทกิติโกค่ะพระประหยัดจันทปัญโยพระสว่างอติวีโรพระเด่นชัยพระเทียนพระเทียนครับพระเทียนใช่ไหมคะพระกิติคุณกิติโกพระประสิทธิ์สิทธิชโยพระอธิการบุญธรรมเขมรโตพระประสิทธิ์ธีรจิตโตพระบุญมีบุญเสริมพระบันดาลพระบุญมีไม่มีฉายาหรอกอันนี้พระบันดาลจันททันโตจิตตทันโตพระสุรพงษ์ปัสสันโนพระจิรพงษ์เขมวังโสพระวรเทพวิสุทธยาโนนะคะโอเคตอนนี้โยมจะให้แต่ละรูปที่มาแล้วบอกชื่อสกุลนะคะระดับการเรียนของท่านนะคะแล้วก็ท่านมาจากหมู่บ้านไหนแล้วก็เดินทางมาใช้ระยะเวลากี่กิโลนะคะรอการนำเรียนค่ะเอาไหนก่อนก็ได้ค่ะพูดดังๆเนาะThank you.
เชียนถาวโรนั้นคุณพิมพ์ใหญ่เลขที่6มันจากวัดคุมเจลาแตงตำบลไตรตำบลที่ขอนแก่นจังหวัดสตูลระยะทางจากวัดมานี่ก็ประมาณ50กิโลการนั่งรถมาของท่านมารถก็เรียกรถจากปปส.ไปรับที่วัดมาส่งที่นี่เที่ยวก็500 บาทแล้วก็มาค้างคือวัดโคกระเพยแล้วก็ปปส.กลับอีกวันที่ก็500 บาทก็เรียนแล้วก็ที่หนึ่งค่ารถประมาณ1,000 บาทท่านปลอดภัยค่ะโยมดร.ยะโสธาราไม่เห็นและชอบมาช้าพัฒนาไม่ทันเพื่อน
ไม่มีงานส่งหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยจริงๆปัญหามันเกิดอยู่หลายประเด็นอาจจะ1ความขาดแคลน2ภาระบทบาทหน้าที่บางท่านอาจจะเป็นระดับอธิการที่เป็นระดับเจ้าอาวาสที่จะต้องมีการบริหารจัดการวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆมากมายเหลือเกินซึ่งปัญหาเหล่านี้นะอาจารย์ก็จะได้รับรู้ไว้บางครั้งอาจจะมาแค่3ท่าน3รูปบางท่านอาจจะมาแค่รูปเดียวแต่ตอนนี้ถ้าอาจารย์ไม่รับรู้ปัญหาของแต่ละรูปเลยก็เป็นไปไม่ได้และบางท่านก็อาจจะมาได้ครั้ง2ครั้งพอดูแล้วโอเคฉันมาฉันไปต่อไม่ได้แล้วด้วยเหตุปัจจัย1 2 3 4ซึ่งปัจจัยหลักๆของพระนิสิตเราโดยส่วนมากนั้นก็คือปัจจัยไม่ใช่เวลาถ้าอยากจะเรียนถ้าเงินมีและมีคนสนับสนุนแน่นอนเลยว่าด็อกเตอร์สิทธิ์ไปท่านก็เอาได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเรียนเองมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาวัดวามีปัญหารถอย่างเงี้ยถ้ามาวันเสาร์มาได้แต่ถ้ามีเรียนวันอาทิตย์เอาทุกคนเขากลับหมดแล้วผมจะกลับอย่างไรนี่คือปัญหาหลายอย่างเหลือเกินที่โยมเจอดังนั้นนะคะกับการที่ท่านแชร์มาเนี่ยบางทีในรายวิชาของโยมอาจจะมีการเปิดเรียนออนไลน์ในช่วงเย็นก็ได้นะคะตั้งแต่6โมงหรือให้ท่านไปสวดมนต์ไหว้พระให้เสร็จก่อนเริ่มตั้งแต่1ทุ่มจนถึง3ทุ่มก็ได้ถ้าสัปดาห์ถัดไปแล้วมีการประกาศมาว่าโควิดมันเยอะแยะโยเยเต็มไปหมดใช่ไหมคะเราก็จะไปเจอกันในห้องซูมซึ่งทุกท่านอยู่ในห้องน้ำก็เข้าเรียนได้ในลักษณะอย่างนี้ทุกคนก็จะได้รู้สึกว่าจบไปด้วยกันพร้อมกันเหมือนกับวันนี้ที่หลักสูตรปสส.รุ่นที่7เขาก็จะมีการรับประกาศนียบัตรนะคะความสำเร็จของเขาแล้วเขาก็จะเอาภาพนี้ไปประดับไว้ที่บ้านที่พักอาศัยในการที่เขาได้จบแล้วและก็มีหลายท่านเหลือเกินที่มาเรียนพร้อมกันกับโยมรุ่นที่8นะคะเอารุ่นที่7ปสส.รุ่นที่7นั้นโยมก็หาให้เขาเหล่านั้นเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเรียนฟรีแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ตลอดหลักสูตรท่านชอบไหมจะเรียนภาษาอังกฤษจะเรียนคณิตศาสตร์รัฐศาสตร์หรือจะเรียนพุทธศาสตร์ถ้าอยากจะเรียนต่อส่งชื่อนามสกุลมาและโยมจะหาโควต้าให้ท่านเรียนในระดับปริญญาตรีเพราะเวลาท่านก้าวออกไปจากปสส.แล้วท่านมาเรียนอยู่ที่มหาลัยนี้บอกว่าท่านอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีท่านมาเรียนต่อที่นี่แค่1ปีเท่านั้นเองถ้าท่านต้องการอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแต่ไม่มีตังค์มีปัญหาท่านก็ส่งชื่อนามสกุลมาด้วยโยมจะไปเดินหาสาขาที่เขาเปิดรับฟรีให้เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนต่อแล้วก็จะได้มีอนาคตที่ดีและสดใสมีปัญหาเรื่องเรียนให้คิดถึงดร.ยโสธราสงสัยเรื่องไหนให้คิดถึงดร.ยโสธรามีปัญหาเรื่องการทำวิจัยให้คิดถึงดร.ยโสธราแล้วไปหาโยมโยมจะดีลให้ท่านโยมจะสอนให้ท่านทุกระดับไม่ว่าแต่อยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือแม้แต่ปสส.ท่านมีปัญหาเรื่องการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลหรือการทำรายงานต่างๆมีความสงสัยอย่างใดโยมสามารถให้คำปรึกษาท่านได้เพราะว่าความสำคัญของการศึกษามันมีด้วยกันทุกคนทุกคนมีความหวังทุกคนมีความฝันและทุกคนอยากมีอนาคตที่ดีโยมยโสธราเองก็อยากมีอนาคตที่ดีจึงต้องเรียนด้วยภาวะไม่ว่าแต่รวยก็ต้องเรียนไม่ว่าแต่จนยิ่งต้องเรียนแต่โชคของโยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่โยมเกิดมาแล้วโยมเป็นคนจนโยมจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนนะฮะถ้าไม่เรียนสถานะทางสังคมของโยมก็จะอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วก็วงของครอบครัวของโยมก็จะอยู่แค่นั้นโยมไม่สามารถยกตัวเองไปอีกในระดับหนึ่งในชีวิตนี้ได้ดังนั้นโยมจึงต้องเรียนแล้วก็อุทิศตนในการเรียนโดยที่ไม่สายเซไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาเพราะการที่เรามองซ้ายมองขวามันทำให้เราเสียเวลาดังนั้นโยมจึงขณะที่โยมเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือโยมมาเรียนอยู่ปสส.เนี่ยสิ่งที่โยมระวังมากที่สุดคือเรื่องความรัก
โยมจะไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยเพราะโยมไปเรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นแล้วโยมก็กลับมามันจึงทำให้โยมอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่โยมเรียนปริญญาตรีต่อปริญญาโททุลักทุเลทำงานอย่างหนักส่งตัวเองเรียนและโยมก็เดินมาเรียนด้วยไม่ใช่ปั่นจักรยานไม่ใช่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นั่งรถโกโก้อย่างท่านมาโยมเดินมาเรียน10กิโลจากนี้มาที่มหาลัยนี้ในสมัยที่โยมเรียนปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะโยมก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเรียนก็สู้ทุลักทุเลไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมซึ่งสมัยนั้นค่าเทอมนิดเดียวเองนะคะไม่ได้เยอะแยะเลยแต่มันไม่มีปัญญาเรียนเพราะเราไม่มีหน้าที่การงานทำแต่สถานภาพของท่านเป็นพระเนรที่ค่อนข้างมีสถานภาพทางสังคมที่สังคมก็ให้ความเคารพนับถือและยังเรียกท่านไปดื่มไปโขกไปฉันดังนั้นสถานภาพตรงนี้ท่านควรรักษาไว้ให้ดีแล้วสร้างความสำคัญที่เกิดขึ้นกับท่านท่านอยากเรียนเท่าไหร่ท่านเรียนไปเลยค่ะแล้วไม่ต้องไปหมดเรื่องเงินเดี๋ยวมันจะมาเองมันจะมีที่ไปของมันมันจะมีวิธีการของมันแต่ขอให้ว่าฉันต้องเรียนให้ได้และฉันต้องจบมันให้ได้แล้วตรงนี้จะเป็นพลังขับที่ประเทศท่านไปต่อเพราะสถานภาพของท่านไม่ใช่โยมแต่โยมเนี่ยต้องทำงานต้องส่งตัวเองเรียนแล้วก็ต้องบวกลบคูณหารทุกอย่างแล้วก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตนเองถ้าอย่างนั้นตัวเองจะไม่ไปถึงเป้าหมายเพราะว่าหลายคนที่เรียนพร้อมกันกับโยมก็ต้องลาออกพระที่มาเรียนก็ต้องสึกออกไปตั้งแต่ปตรีก็เยอะปโทก็เยอะจนถึงปเอกไปเรียนอยู่ที่ขอนแก่นเรียนกัน30คนจบเอาเข้าจริงๆ4คนเองนะคะทั้งพระทั้งโยมนะคะก็จบ4คนณตอนนี้นะคะคนที่เรียนต่อปริญญาเอกในรุ่นของโยมก็ยังไม่จบเกือบ10คนแต่โยมจบมาแล้วนะ3ปีโยมทำจบนะคะดังนั้นโยมจึงอยากฝากให้ทุกท่านให้รู้สึกว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตของท่านแล้วก็มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับท่านแล้วท่านก็สามารถไปคิดไปวิเคราะห์เพราะว่าวันหนึ่งท่านคิดว่าอาตมาไม่รู้จะเรียนเอาไปทำอะไรท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยเอาไว้แต่วันหนึ่งคนคนหนึ่งที่เคยมาบวชเป็นพระแล้วอยู่ๆเขาต้องสึกขาลาเพศไปเขาเคยเป็นพระที่ไปสอนตามโรงเรียนแต่ท่านมาบวชท่านบอกว่าจะบวชแค่3ปีบวช1ปีบวชดีแม่บวชนี้เมียมาทุกเขตผลกรณีแหละ108,000อย่างเนาะวันหนึ่งเจ้าอาวาสทางโรงเรียนบอกว่ามันต้องมีพระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะต้องมีพระไปสอนคุณธรรมจริยธรรมต้องไปอบรมจะทำยังไงจะมาวาดไม่รู้จะเอาอะไรก็ต้องอาศัยพระในวัดในการไปอบรมจุดนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ท่านดังขึ้นมาโด่งขึ้นมาเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจนทำให้ท่านรู้จักชีวิตว่าท่านจะต้องไปในทางไหนก็ได้ใครจะไม่รู้เพราะไอ้พระที่ไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนน่ะดูเบื้องหลังของพระมันมีแต่มาแบบไม่ดีเลยกินเหล้าดื่มยาเสพติดอะไรหลายอย่างจนว่าสลบสลายยืนกินมันยัวแล้วนะเขาไม่เอาแล้วเอามาบวชพระบวชไปบวชมาเอาจับเอาไปสอนในโรงเรียนกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาซะงั้นอ้าวทีนี้สังคมชุมชนเขาคาดอะไรครับเขามีความหวังกับท่านเขามีความเชื่อถือท่านและเขาเพิ่งพาอาศัยท่านเข้าใจไหมเออดังนั้นท่านก็ต้องจบนักธรรมแล้วล่ะต้องไปฝึกเรียนอ่านเขียนแล้วก็มาเอาไปประกาศนียบัตรที่นี่มาเอาความรู้ที่นี่แล้วท่านสามารถไปบูรณาการที่โรงเรียนที่ท่านสอนได้บางทีท่านอาจจะสอนได้สักปี2ปี3ปีสนุกอาจจะตลอดไปหรือไม่สนุกอย่างน้อยช่วงที่ท่านอยู่เป็นพระท่านก็ยังสร้างคุณให้กับสังคมชุมชนประเทศชาติใช่หรือไม่ยังช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาของเรายืนยงคงอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงลูกถึงหลานเป็นไปอย่างนั้นนะคะโยมขอแนะนำตัวเองนะคะโยมชื่อว่าดร.ยโสธาราสิริภาประภากรนะคะซึ่งเป็นอาจารย์บรรยายในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะพูดภาษาคือ Buddhist Local Wisdom นะคะแล้วก็โยมจบอะไรมานะคะโยมจบพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนานะคะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบจากที่นี่นะคะจบปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนาจากที่นี่นะคะแล้วก็ไปจบปริญญาเอกพระพุทธศาสนาที่ข
ขอนแก่นนะคะแล้วโยมก็อยู่มา5ปี6ปีก็เขียนหนังสือเขียนตำราเขียนบทความตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมาเรื่อยๆนะครับเมื่อปีที่แล้วโยมก็มีโอกาสได้เรียนปริญญาเอกอีก1ใบนะคะก็คือคณะครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษา Education Study นะครับโยมจบปริญญาเอก2ใบนะคะเราก็จะลงเรียนปริญญาโทอีกใบหนึ่งอยู่เดี๋ยวให้จบตรงนี้ไปก่อนนะคะเนาะแล้วก็จบอะไรมาอีกโยมก็จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนปสส.รุ่นที่7และจบรุ่นที่7แล้วนะโยมจบรุ่นที่7โยมจบที่นี่นะคะแล้วโยมก็ไปต่อนะคะอยู่ร.1 ปีโยมก็เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนารุ่นที่1ปวน.ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยสงขลา101โยมก็เรียนจบหลักสูตรวิปัสสนาด้วยจบปสส.ด้วยและจบระดับการศึกษานักธรรมชั้นตรี2ใบโท3ใบเอก3ใบนะครับมีที่ในเรียนโยมไปหมดไปเอาอะไรคะโยมไปเอาความรู้โยมไม่ใช่ว่าจบมาแล้วโยมจะอยู่เฉยๆเขามีสอบโยมไปกับเขาไม่ก็มีสอบโยมก็ไม่ต้องสอบเด็กน้อยนั่นแหละไม่ต้องไปอายเขาไปก็สนุกดีได้เพื่อนได้ฝูงไปอีกแบบหนึ่งนะคะได้เพื่อนได้ฝูงไปอีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้นในรายวิชาของโยมนะคะจะเป็นมีรหัสที่สอสอ013นะคะเราจะเรียนด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงไม่มีกิจกรรมแต่ท่านจะต้องเรียนเพิ่มเติมหลังจากนั้นไปอีก4ชั่วโมงนะคะท่านจะต้องศึกษาเองด้วยตัวของท่านเอง4ชั่วโมงแต่ท่านอยู่กับโยมเนี่ย2ชั่วโมงหรือ2คาบคราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูโครงสร้างของรายวิชานี้ว่าเขาสอนว่าเรื่องของอะไรท่านมีเขาแจกเล่มท่านหรือยังแจกเล่มแล้วท่านเปิดไปตามเล่มนะท่านเปิดไปตามเล่มที่เขาแจกท่านนะคะเนี่ยตรงนี้เขาต้องแจกท่านทุกคนนะเป็นรุ่นนะคะถ้าไม่มีต้องไปติดต่อที่ชั้นล่างนะคะจะเป็นคู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่9ของท่านจะเป็นรุ่นที่9เนาะนะคะแล้วก็รายวิชาเนี่ยเขาว่าด้วยอะไรอย่างไรนะคะฉะนั้นมาดูพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือเราต้องการศึกษาว่าในเรื่องของอะไร1ศึกษาภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยตามภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางและบูรณาการพุทธภูมิปัญญาไทยเราสามารถบูรณาการได้ไหมบูรณาการคืออะไรนะที่บูรณาการเกี่ยวกับระหว่างภูมิปัญญาของติดที่บูรณาการเกี่ยวกับอะไรนะความเชื่อความคิดวิถีชีวิตจารีตประเพณีการป้องกันตัวอาหารและการดำเนินชีวิตเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมยารักษาโรคสมุนไพรที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเนื้อหาขอบข่ายมันมีเท่านี้มีว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภาคและบูรณาการนะคะแต่ทีนี้การเรียนของโยมเนี่ยโยมจะให้ทุกคนรู้ว่าเหนือใต้ออกตกเขามีอะไรแต่โยมจะลงลู่มาสู่ภาคอีสานที่เดียวโดยเป็นภูมิลำเนาของเราว่าบ้านเกิดเมืองลำของเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างโอเคไหมคะจะได้ง่ายทีนี้ผลการศึกษามีตั้งแต่ระดับดีเยี่ยมดีมากดีค่อนข้างดีพอใช้ค่อนข้างพอใช้อ่อนและตกดังนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องมีในรายวิชาของโยมดร.ยศธราจะต้องอยู่ที่ในระดับ B บวกขึ้นไปเท่านั้น D ไม่เอา B ตัวเดียวไม่เอานะคะแต่ถ้าได้ C บวกทุกท่านจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดในรายวิชาของโยมตกลงนะคะดังนั้นจะต้องอยู่ในระดับดีมากหรือ B บวกขึ้นไปเกณฑ์
ในการสะสมทำยังไงบ้างถึงได้แบบนี้มาโยมอาจารย์คะแนนมีทั้งหมด100คะแนนโดยคะแนนการเข้าชั้นเรียนเอาใจใส่ใบงานเอกสารการสอนการมีส่วนร่วมและเช็คการมาเรียนโยมให้สิทธิ์แล้วก็จะมีใบงานที่โยมจะสร้างเป็นกรอบแพลตฟอร์มให้แต่ละเรื่องที่ทุกท่านเกิดความสนใจและโยมจะเอาของนักศึกษาปสส.รุ่นที่7มาให้ดูในกรณีแต่ละเรื่องว่าเขาทำเรื่องนี้อ๋ออัตมาอ่านของโยมคนนี้ละโยมอัตมาสนใจมากเลยแล้วอัตมาต้องการทำพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโจรมังมดเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมแกลมอเกี่ยวกับเรื่องผีปู่ตาเกี่ยวกับเรื่องของเก่าของโบราณเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคหรือเกี่ยวกับเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะที่มีเกณฑ์ในการมีวัตถุประสงค์การศึกษาหรือเกณฑ์การศึกษาในเรื่องนั้นๆพื้นที่การศึกษาและบูรณาการว่าเรื่องที่เราจะทำการศึกษานั้นมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์และมันมีมูลค่าอย่างไรดังนั้นทุกเรื่องที่ท่านไปทำมาจะต้องประกอบด้วยมีเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ว่าทำไมท่านจะต้องทำอยู่ที่หมู่บ้านนี้สถานที่แห่งนี้แล้วการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วเรื่องที่อาตมาศึกษาค้นคว้าเมื่อสรุปแล้วมันเกิดคุณค่าแบบนี้มันเกิดประโยชน์แบบนี้และมีมูลค่าแบบนี้ทุกคนจะต้องถอดใจความนั้นให้ได้เพราะเมื่อทุกท่านก้าวเข้าสู่ในระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องทำวิจัยในชั้นเรียนทุกคนเรียนต่อในระดับปริญญาโททุกคนต้องทำรีเสิร์ชทุกคนเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทุกคนต้องทำรีเสิร์ชดังนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ท่านต่อยอดขึ้นไปในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยใช้พื้นที่เดียวโดยใช้องค์ความรู้แบบเดียวแล้วก็เพิ่มเนื้อหาต่างๆเข้าไปมันอาจจะเป็นเนื้อหาหนึ่งที่ช่วยท่านก็เป็นได้แต่จะต้องผ่านในกิจกรรมหรือรายวิชาของโยมด้วยนะคะแล้วก็เมื่อท่านได้หนึ่งใบงานเสร็จแล้วเอาใบงานนั้นมาส่งไม่ได้ใบงานนั้นจะต้องถูกการนำเสนอองค์ความรู้หน้าชั้นเรียนนะคะท่านจะเป็นการนำเสนอแบบเดียวก็ได้หรือแบบคู่ก็ได้แต่ถ้า10คนหรือ9รูปขนาดนี้โยมให้เอาแบบเดียวเริ่มคิดไปเลยนะคะให้เอาแบบเดียวฉะนั้นแต่ละท่านจะต้องมาพรีเซนต์หน้าห้องนำเสนอหัวข้อวัตถุประสงค์กรอบขอบเขตแล้วก็การลงไปศึกษาเจออะไรเห็นอะไรแล้วก็นำผลการศึกษามาเป็นแบบนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้แล้วก็เห็นภาพท่านลงไปด้วยนะคะแล้วก็สรุปหน้าชั้นท่านจึงจัดได้ไปงาน20นำเสนอชั้น20ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีใบงานเดียวหรืองานเดียวอีก1งานนั่นก็คือมีใบงานในการสรุปองค์ความรู้นะคะแล้วเมื่อท่านเขียนองค์ความรู้นั้นแล้วท่านก็มานำเสนอจะเป็นแบบออนไลน์เข้าสอบแบบออนไลน์ท่านนั่งอยู่ที่วัดของท่านแล้วท่านก็ลิงก์เข้ามาหาโยมแล้วท่านก็สอบตัวต่อตัวต้องสอบตัวต่อตัวเท่านั้นท่านจะเอาเรื่องอะไรอัตมาภาพพระประเสริฐได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมโจรมังมดของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บ้านท่าสว่างจากกลุ่มพื้นที่เนี่ยอาตมาได้ใช้พื้นที่นี้เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบพิธีกรรมโจรมังมดแล้วก็มีผู้เข้าใช้บริการแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการโจรมังมดมากจึงถือว่าเป็นเกณฑ์พื้นที่หนึ่งในที่อาตมาเลือกใช้ศึกษาและอาตมาใช้กลุ่มเป้าหมายในการไปสัมภาษณ์ในการไปร่วมพิธีกรรมอาตมาใช้กี่คน20คน30คนมีรายชื่อ1 2 3 4มีใครบ้างก็มีครูหมอมดมีผู้ร่วมในพิธีกรรมมีผู้นำชุมชนมีประชาบ้านกี่คนรวมทั้งสิ้นกี่คนและทีนี้จากการที่อาตมาได้ศึกษาไปแล้วอาตมาได้ทราบว่าฐานคติความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรมโจรมังมดนั้นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเขาเชื่อแบบนี้1 2 3 4 5 6 7เหมือนท่านไปเล่าให้โยมฟังอ่ะเข้าใจมั้ยท่านไปพูดให้โย
มฟังโดยที่ไม่ต้องไปนั่งอ่านหนังสือมาจากไหนแต่พูดด้วยความรู้ของท่านเองที่ท่านอยู่ข้างในและท่านพูดความรู้นั้นให้กับโยมฟังนั่นคือการสอบใบงานครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็การสอบใบงานครั้งที่สองจะเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งคือรูปแบบการเขียนอธิบายและบรรยายองค์ความรู้สู่การบูรณาการในศาสตร์สมัยใหม่ในยุค globalization ก็คือโลกาภิวัตน์นะคะว่าท่านสามารถบูรณาการได้หรือไม่อย่างไรแบบเดียวแล้วก็สอบปลายภาคครั้งที่สองก็จะเป็นรูปแบบการเขียนอธิบายรูปแบบที่กำหนดขึ้นมาให้จะมีทั้งหมด45หน้านะคะซึ่งแต่ละคนก็คือจะต้องไปเย็บเล่มเองแต่พอถึงเวลาเข้าสอบนะคะทุกคนก็จะมาอธิบายตามเนื้อหาในการสอบซึ่งโยมจะใช้เวลาสอบตั้งแต่8โมงเช้าถึง3โมงเย็นดังนั้นเวลาการสอบท่านสามารถที่จะขอเวลาสอบนอกตารางได้จะใช้3ชั่วโมงจะใช้5ชั่วโมงทำข้อสอบภาคเช้าได้แล้วแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็เข้ามาสอบภาคบ่ายอีกก็ได้แต่การสอบโยมอนุโลมให้นำหนังสือนะคะให้นำหนังสือตัวนี้เข้ามาใช้ในการสอบได้เพราะท่านไม่รู้แหละว่าโยมจะออกอะไรแต่จะออกในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นดังนั้นในรายวิชานี้จะต้องมีเอกสารหรือหนังสือนี้ในการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาของโยมโอเคไหมคะโอเคนะแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆที่ทุกคนอ่านแล้วแล้วก็อยากจะไปทำตามซึ่งท่านสามารถเอาเรื่องนี้ขอบเขตนี้แต่ต่างพื้นที่ก็ได้โยมเคยเขียนเรื่องพฤติกรรมโจรมดในอำเภอสังขะท่านอาจจะเอาอำเภอขู่ขันก็ได้ใช่ไหมคะเอาบ้านนู้นเอาบ้านนี้ก็ได้แต่มันจะต้องมีเกณฑ์ประเมินว่าทำไมท่านต้องเอาบ้านหมู่บ้านที่นั่นมีภาพของไหมในร่วมพิธีกรรมไหมมีการจัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปไหมนะคะก็จะมีดังนั้นในรายวิชาของโยมเน้นในการที่ท่านอธิบายเน้นการที่ท่านเข้าใจและเน้นที่ท่านมีความสามารถในการพูดลำดับอัตมาภาพชื่อฉายาวัดที่มารูปแบบต่างๆโยมจะเน้นให้ท่านกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็นำเสนอเนื้อหาอย่างถูกต้องเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะถูกเอาไปใช้จริงในเมื่อท่านจะต้องขึ้นเทศนาในเมื่อที่ท่านจะต้องถูกการนิมนต์หรือรับเชิญหรือในงานที่ท่านได้มา presentation หน้าห้องหรือเวลาท่านไปพูดอยู่ที่โรงเรียนอย่างไรก็ตามท่านจะหนีไปไม่เกินเรื่องที่โยมถ่ายทอดให้ตามชื่อเรื่องวัตถุประสงค์กรอบขอบเขตวิธีการนำเสนอแล้วท่านก็มานำเสนอให้โยมฟังให้หน้าห้องฟังท่านก็เหมือนกับได้ active learning ไปด้วยใช่ไหมคะโอเคเนาะโอเคหมดแล้วนะคะอันนี้ถือว่าหมดแล้วนะต่อไปตอนนี้เวลาเท่าไหร่13 15เราหมดเวลาเท่าไหร่คะบ่ายโมงครึ่งนะตอนนี้เลยอยู่อีกเวลาเท่าไหร่อะไรนะอีกประมาณชั่วโมงกว่าเนาะค่ะอันนี้โยมวันนี้โยมก็เลยไม่ได้ไปรับประกาศนียบัตรกับเขาเลยก็เลยได้ไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆละเรียบร้อยเอาเวลานี้มาอยู่กับท่านดีกว่าเพราะเวลาที่โยมอธิบายโยมจะเข้ามาในชั่วโมงแรกปุ๊บและโยมจะอธิบายกรอบวิชานี่คือวิชาของฉันและทุกคนต้องมาเรียนแบบนี้และทุกคนจะต้องมีอะไร1 2 3 4แล้วฉันก็จะเข้าสู่บทเรียนแล้วเป็นบทเรียนที่จบในคาบแรกเลยแล้วเวลาอาทิตย์ต่อมาทุกท่านมาปุ๊บจะเป็นการตั้งหัวข้อวัตถุประสงค์กรอบขอบเขตเรียบร้อยสำหรับทุกท่านในอาทิตย์ที่2พอละอาทิตย์ที่3มาเจอกัน
เป็นเรื่องการที่พวกท่านจะต้องลงไปสู่พื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านมาและเอามาเป็นเอกสารให้ยมรู้ว่าถูกหรือไม่ถูกและตอนกลางคืนมาปุ๊บอาจารย์รูปนี้ต้องการเข้าหาโยมทางมิทติ้งซูมโยมอาจารย์อาตมาขอปรึกษาก็เข้ามามิทติ้งโยมก็จะให้พวกท่านท่านละ1ชั่วโมงหรือ20นาทีซึ่งแต่ละคนจะต้องส่งงานเข้ามาแล้วแล้วโยมก็ดูว่าท่านขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรแล้วท่านก็วิ่งไปเก็บมาอีกนะคะแล้วทีนี้พอเวลาขึ้นเดือนหน้าไปปุ๊บจะเป็นการนำเสนอของท่านเป็นเรื่องของการนำเสนอแล้วนะคะแต่ละคนโยมจะให้เวลาประมาณ25นาทีหรือเกือบ30นาทีต่อ1รูปนะคะต้องถามตอบในห้องแล้วคุณนำเสนอแล้วท่านก็จะต้องตอบเพื่อนในห้องให้ได้อึอักอึอักอึอักชักเข้าชักออกไม่ได้นะถ้าเราทำไมท่านต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ผมเคยไปแล้วท่านบอกว่ามันเป็นคนเขมรแต่ทำไมผมเข้าไปแล้วก็เป็นคนกุยล่ะท่านก็ต้องตอบเขาให้ได้อีกเหมือนกันว่าท่านเอากลุ่มไหนมาพูดและองค์ความรู้ของท่านได้อย่างไรแล้วก็กลับไปแก้ไขนะคะฉะนั้นเดือนทั้งเดือนอาจจะเป็นการนำเสนองานแล้วก็การเก็บงานพอเรามาในเดือนที่3โยมเริ่มสอบแล้วซึ่งแต่ละคนก็ต้องเข้าห้องสอบแล้วในการสอบนะคะในการสอบแล้วก็เริ่มเตรียมที่จะส่งงานเริ่มเตรียม